แนวคิดดีๆของหนุ่มโคราชนะคะที่เดินตามแนวพระราชดำริด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9หันมาปรับพื้นที่หลังบ้านค่ะแล้วก็มาปลูกมะเขือยาวคุณผู้ชมจนประสบผลสำเร็จเพราะว่าสามารถกวยรายได้หลายแสนบาทเลยทีเดียวค่ะมาแล้วค่ะผลผลิตมะเขือยาวจำนวนมากที่เราเห็นอยู่นี่นะคะปลูกโดยนายประเสริฐหมัดแน่นนี่เป็นเกษตรกรวัย52ปีนะคะอยู่ที่บ้านบ่อ3ตำบลนิคมอำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาคุณประเสริฐเนี่ยก็เล่าถึงเหตุผลที่เลือกปลูกมะเขือยาวเนี่ยก็เพราะว่าเป็นพืชผักคู่ครัวไทยที่ขายดีแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดตลอดทั้งปีเลยค่ะอีกทั้งยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้ดีกว่าการทำงานประจำซะอีกจึงตัดสินใจลาออกจากบริษัทเอกชนที่ทำมานานหลายปีค่ะเริ่มต้นตอนแรกเลยนะคุณประเสริฐนี่นะคะก็บอกว่าด้วยเงินทุน 5,000 บาทนี่แหละเป็นเงินทุนก้อนแรกไปพลิกพื้นที่หลังบ้านเพียง1งานนะคะแล้วก็ปลูกต้นมะเขือยาวแบบเสียบยอดค่ะซึ่งเจริญเติบโตงอกงามดีแถมแข็งแรงทนต่อโรคด้วยที่สำคัญให้ผลผลิตยาวนานกว่า1ปีต่อรุ่นนะคุณประเสริฐนะคะยังบอกด้วยนะคะว่าตั้งแต่ปลูกมะเขือยาวมานานกว่า9ปีก็ไม่ค่อยเจอปัญหาราคาตกต่ำเลยแถมช่วงไหนผลผลิตขาดตลาดราคาขายก็จะขยับตัวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวอีกด้วยเรามาดูราคามะเขือยาวหน่อยค่ะถ้าเป็นเบอร์ใหญ่ๆขายหน้าสวนเนี่ยเขาขายอยู่ที่กิโลละ 12-14 บาทแต่ถ้าเป็นเบอร์รองเล็กลงมาหน่อยขายอยู่ที่กิโลละ 8-10 บาทค่ะนี่เขาก็เอามาวางขายหน้าสวนตรงนี้เลยแล้วก็เก็บผลผลิตขายได้ครั้งละ 150-170 กิโลกรัมนี่พอเก็บผลผลิตเสร็จแล้วก็เอามากองไว้แบบนี้นะคะเมื่อนำไปขายได้เงินเฉลี่ยมาครั้งละ 1,500-2,000 บาทซึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะเก็บได้10-15 รอบเลยทีเดียวคุณผู้ชมคุ้มค่ามากๆค่ะแน่นอนว่าทำให้มีรายได้เดือนละหลายหมื่นบาทหรือว่าหลายแสนบาทต่อปีเลยนะถ้าหากต้นทุนค่าใช้จ่ายอะไรแล้วเนี่ยก็ยังเหลือผลกำไรครึ่งต่อครึ่งเหนือสิ่งอื่นใดค่ะสิ่งที่คุณประเสริฐภูมิใจนั่นก็คือการได้ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ไปพร้อมๆกับการเดินตามแนวทางของคุณพ่อคุณแม่ที่ยึดอาชีพเกษตรกรรมนะคะจึงทำให้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างยั่งยืนนะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะของเกษตรกรคุณประเสริฐหมัดแน่นนะคะชาวจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ